ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้อำนวยการและผู้สื่อข่าวนะครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นกระแสที่พี่น้องประชาชนติดตามนะครับผมก็ออกมาพูดมาคุยมาไขข่าวไขปัญหาว่ากระแสข่าวดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดหรือมีแนวทางทางด้านกฎหมายที่จะดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับก็ยังเป็นกรณีที่ยังเป็นกระแสนะครับหลังจากที่ประเทศไทยได้จับนักฟุตบอลคนหนึ่งสัญชาติบาหรินนะครับได้ข่าวว่าได้รับการลี้ภัยที่ออสเตรเลียนะครับในระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวกับแฟนสาวนะครับก็ถูกจับกุมที่ร้านจากไทยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าประเด็นดังกล่าวเหตุใดนะครับจะต้องทำการส่งตัวนักฟุตบอลคนดังกล่าวกลับไปที่บาหรินนะครับเนื่องจากว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนสัญชาตินะสัญชาติบาหรินและได้มีคำพิพากษาของศาลบาเลนนะฮะให้ลงโทษจำคุกนะครับนักฟุตบอลคนดังกล่าวนะครับนักฟุตบอลที่อ้างถึงก็คงไม่มีใครนะฮะฮาริมนะฮะฮาคิมนะฮาคิมนะก็เป็นนักฟุตบอลของออสเตรเลียวันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะประเด็นเลยคือได้มีทวิตเตอร์ของท่านไพศาลพืชมงคลท่านได้ทวิตในข้อความนะครับท่านไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ข้อความทาง Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีปัญหานะครับการจับกุมนักฟุตบอลลี้ภัยชาวบาเรนนะครับตามคำขอของรัฐบาลบาเรนหลังถูกรัฐบาลออสเตรเลียขอตัวกลับเนื่องจากเป็นผู้ลี้ภัยของประเทศนั้นนายไพศาลแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวระบุว่าพี่น้องทั้งหลายเห็นแผนร้ายของนักล่าแล้วหรือยังรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศแฉว่าทางออสเตรเลียแอบแจ้งให้จับแต่คนที่ออกหมายจับคือบาเรนโอ้โหเรื่องนี้เป็นประเด็นเลยนะครับระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาพูดนะครับท่านอาจารย์ไพศาลก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาททางสังคมคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหลายประเด็นนะครับพี่น้องทั้งหลายเห็นแผนลายของนักล่าแล้วหรือยังรัฐมนตรีต่างประเทศแฉว่าทางออสเตรเลียแจ้งให้จับแต่คนที่ออกหมายจับคือบาหรินจากนั้นก็มารุมกันกดดันประเทศไทยและแทรกแซงศาลไทยให้ส่งตัวไปที่ออสเตรเลียและบาหรินพี่น้องสื่อมวลชนในประเทศและต่างประเทศและชาวโซเชียลเน็ตมีเดียทั้งหลายช่วยกันแชร์ความจริงให้มากที่สุดเห็นไหมครับความจริงนะฮะบอกว่าคนที่แจ้งให้จับคือออสเตรเลียในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาแฉแล้วครับนะบอกว่าหลักๆแล้วนะเรื่องนี้ครับต้องมีที่มาที่ไปนักล่าจะเป็นใครล่ะครับนะเรื่องของการเมืองก็มีอะไรหลายประเด็นนะครับผมได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะฮะเมื่อมีคนกระทำความผิดเกิดขึ้นและเป็นความผิดที่ได้มีคำพิพากษาของศาลแล้วและมีคำร้องขอมาจากรัฐบาลต่างประเทศมายังประเทศไทยนะฮะเรื่องนี้หลักเกณฑ์นะฮะคือกรณีดังกล่าวนะในการร้องขอนะฮะส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ.2551นะครับมีหลักเกณฑ์หลักๆดังนี้นะครับ1ผู้มีสิทธิ์ร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็คือประเทศหรือดินแดนหรือองค์กรระหว่างประเทศซึ่งรวมเรียกว่าประเทศผู้ร้องขอเห็นไหมครับ2เงื่อนไขในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็คือยังไงครับต้องเป็นคดีความผิดอาญาซึ่งประเทศผู้ร้องขอและประเทศไทยกำหนดเป็นความผิดมีโทษจำคุกหรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่1ปีขึ้นไปหากมีโทษต่ำกว่าก็สามารถร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้แต่ต้องเป็นความผิดที่เกี่ยวพันกับความผิดที่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอแล้วนะฮะ3การร้องขอมี2กรณีนะครับกรณีที่1เป็นคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศผู้ร้องขอที่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยหากเข้ากรณีนี้ให้จัดส่งคำขอไปยังและไปศาลไปยังงานกลางซึ่งก็คืออัยการสูงสุดนะครับหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายกรณีมีสนธิสัญญานะครับ2กรณีที่เป็นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศผู้ร้องขอที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยมีวิธีการก็คือไงครับส่งคำร้องขอดังกล่าวผ่านทางการทูตนะฮะ
การร้องขอได้มี2กรณีคือมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับวัตถุประสงค์ที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็คือ1เพื่อเป็นการฟ้องร้อง2รับโทษตามคำพิพากษาของศาลในความผิดอาญาซึ่งอยู่ในภายใต้อำนาจดำเนินคดีของประเทศผู้ร้องขอโดยรัฐบาลไทยจะเป็นผู้พิจารณาช่วยว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่เห็นไหมครับรัฐบาลไทยมีที่ช่วยพิจารณานะครับในกรณีต่อไปนี้เป็นกรณีความผิดส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทยนะครับความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือความผิดทางทหารนะ1เป็นกรณีความผิดไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทยหรือไม่ใช่ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือความผิดทางทหารนะครับ2กรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันเมื่อประเทศผู้ร้องขอได้แสดงชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทยในทำนองเดียวกันเมื่อประเทศไทยร้องขอหรือลักษณะต่างตอบแทนก็หลักๆนะฮะก็ต้องมีสนธิสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ร้องขอให้ส่งได้นะครับความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองที่รัฐบาลไทยอาจไม่พิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องไม่หมายความรวมถึงความผิดดังต่อไปนี้นะทางการเมืองนะครับนะฮะ1การปลงพระชนประทุษร้ายต่อองค์หรือเสรีภาพพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือรัชทายาทนะฮะ2การฆ่าหรือประทุษร้ายร่างกายหรือเสรีภาพของประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำรัฐบาลสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของผู้นั้น3นะครับการกระทำความผิดที่ไม่ถือเป็นความผิดทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีเห็นไหมครับความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองที่รัฐบาลไทยไม่พิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นต้องไม่หมายความถึงความผิดที่ผมกล่าวมาแล้ว3ประเด็นนะครับเห็นไหมครับเรื่องดังกล่าวก็ต้องพิจารณาว่านักฟุตบอลคนดังกล่าวมันเข้าข่ายหรือไม่นะครับ6ความผิดทางทหารหมายความว่าความผิดอาญาทางทหารโดยเฉพาะและไม่ใช่ความผิดตามกฎหมายอาญาทั่วไปเห็นไหมฮะความผิดทางทหาร7นะครับการดำเนินการตามคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้กรณีนะครับเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเมื่อมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ร้องขอกำหนดไว้นะครับ2บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดนหรือ3เป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทนที่ประเทศไทยทำกับประเทศผู้ร้องขอในกรณีที่คำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลดังกล่าวเป็นคนสัญชาติไทยนะครับอันนี้ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน2551นะครับ8ในกรณีคำขอร้องให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนยื่นผ่านวิธีการทางทูตแน่นอนครับกรณีนี้คือยื่นผ่านฐานทูตนะครับให้กระทรวงต่างประเทศพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับหากเห็นว่าคำร้องขอดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและไม่มีผลอื่นที่จะไปดำเนินการให้ร้องขอนั้นให้ประสานงานส่วนกลางดำเนินการได้เลยก็เป็นกรณีที่ว่าส่งในลักษณะผ่านทหารทูตนะครับ9ครับเมื่อรับคำร้องขอให้ส่งได้ข้ามแดนตามที่กระทรวงต่างประเทศร้องขอแล้วนะครับกรณีผู้ประสานงานกลางพิจารณาให้ดำเนินการแบบนี้คือเห็นว่าคำร้องนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์และในพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับก็ให้ประสานงานกลางไปยังพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายจับและจะจัดส่งหมายจับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเจ้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้เห็นไหมครับกรณีดังกล่าวนะครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหลักๆนะมันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินะฮะส่งผู้ร้ายข้ามแดน2551ณวันนี้ครับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศออกมานะมีการกดดันมีการพูดคุยมีนักฟุตบอลมีฟีฟ่าออกมากดดันประเทศไทยว่าไทยต้องส่งนะนักเตะบาเรนกลับไปประเทศบาเรนหรือส่งไปออสเตรเลียเห็นไหมครับระดับผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีนะฮะออกมาเขียนใน Facebook ต้องมีลิสต์ในพอสมควรนะครับเรื่องนี้นักล่าคือใครทำไมต้องมาตีแผ่เรื่องนี้แน่นอนครับการเข้ามาแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของศาลไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกฎหมายย่อมคือกฎหมายนะครับถ้ากฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับ
็ทำให้การดำเนินการทางคดีความเป็นไปโดยมิชอบนะฮะความชอบธรรมมนุษยธรรมต้องมาก่อนถูกต้องครับแต่ภายใต้หลักโดยทั่วไปนะครับหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้จะต้องไม่ถูกละเมิดนะครับถ้าหากหลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ถูกละเมิดผลบังคับใช้ทางกฎหมายก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้เช่นกันครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเป็นนักเตะนะที่ได้สิทธิ์ลี้ภัยที่ออสเตรเลียประเด็นที่ผู้ช่วยนะฮะรัฐมนตรีนะฮะผู้ช่วยรองรัฐมนตรีประวิตรนะวงสุวรรณออกมาพูดออกมาเขียนใน Facebook ต้องมีอะไรลึกซึ้งนักล่าคือใครครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการเมืองแน่นอนนะฮะทำไมออสเตรเลียส่งซิกหรือกระซิบให้นะฮะกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยจับกลุ่มนักฟุตบอลบาเรนคนดังกล่าวเหรอครับเห็นไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับพี่น้องประชาชนต้องแชร์ออกไปนะครับที่ผมมาไลฟ์สดวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้คำนึงถึงหลักกฎหมายของประเทศไทยการที่บุคคลใดคนหนึ่งจะมาแทรกแซงหรืออ้างความชอบธรรมโดยความเชื่อของตนเองโดยขัดและแย้งต่อกฎหมายก็ถือว่าใช่ไม่ได้นะอยากให้ทุกคนนะฮะได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับถ้าหากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่บั่นทอนนะฮะและไปแทรกแซงกระบวนการศาลก็ทำให้เกิดความอะไรครับเกิดความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมศาลซึ่งทรงไว้นะฮะแห่งความยุติธรรมอยู่แล้วหลักกฎหมายต่างๆที่ศาลจะนำมาใช้ในการพิจารณาคดีของนักเตะบาเรนศาลนำมาจากบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับกรณีดังกล่าวนะฮะกรณีที่ศาลบอกว่าหากศาลไม่รับก็เป็นกรณีที่ไม่เข้าข่ายที่จะรับพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่หลักๆนะฮะมี2ประเด็นใหญ่ๆก็คือในกรณีมีสนธิสัญญานะที่เป็นสนธิสัญญาระหว่างไทยกับรัฐที่ร้องขอหรือในกรณีไม่มีสนธิสัญญานะครับอันนี้ก็ร้องขอผ่านพิธีการทางทูตศาลทูตนะครับก็เป็นกรณีนะฮะเรื่องนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าไทยกับบาเรนไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ต้องพิจารณาครับว่ามันเป็นการร้องขอผ่านพิธีการทางทูตสถานทูตร้องมาการที่ประเทศไทยนะฮะรัฐบาลไทยจัดเป็นการส่งนะฮะผู้ร้ายที่มีการจับกลุ่มคุมขังไว้แล้วไปให้ประเทศที่ร้องขอหรือประเทศที่3ที่รับการลี้ภัยมันก็ต้องผ่านนะฮะผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลไทยซะก่อนอัยการนะฮะเป็นคนร้องขอในการส่งถ้าศาลมองและเล็งเห็นแล้วว่าคำร้องขออัยการนั้นขัดและแย้งต่อบทบัญญัติกฎหมายและเป็นการขัดต่อหลักมนุษยธรรมศาลก็ยกคำร้องก็มีคำสั่งให้ส่งไปที่ไหนยังไงก็ส่งตามคำสั่งศาลนะถ้าหากอัยการไม่เห็นด้วยก็ต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนะเรื่องนี้บทบัญญัติของกฎหมายแบบชัดเจนการที่นักการเมืองหรือบุคคลที่แสวงนะประโยชน์จากทางการเมืองหรือว่ามีการคิดยุยงส่งเสริมปลุกระดมให้พี่น้องคนไทยเนี่ยเกลียดชังคนไทยด้วยกันเนี่ยก็เป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับผมว่าการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในแง่กฎหมายต้องศึกษากฎหมายให้ละเอียดและกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะเพราะว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอนครับประเทศไทยก็มีองค์กรศาลนะถือว่าเป็นศาลตุลาการนะฮะก็ต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นการที่อัยการจะนำคำร้องขอต่อศาลอัยการก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนการจะยื่นคำร้องต่อศาลอัยการก็ต้องพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมันเข้าข่ายที่จะยื่นได้หรือไม่ถ้าหากเข้าข่ายก็ต้องยื่นครับยื่นไปทำไมครับเพื่อให้ศาลเนี่ยเป็นคนชี้ขาดมีใครชี้ขาดว่าสมควรส่งนักเตะนะฮะฮาคิมกลับไปที่บาเรนหรือว่าส่งกลับไปที่ออสเตรเลียแต่ประเด็นวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับที่ผมออกมาไลฟ์สดออกมาพูดเรื่องของนักเตะบาเรนครั้งที่2ก็เนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลนะครับถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งได้ออกมานะฮะก็ประเด็นเลยครับบอกว่าผู้ช่วยรองนายกชี้ฮาคิมเป็นแผนร้ายของนักล่าหลังออสเตรเลียแอบแจ้งให้จับ
ต้องมีประเด็นนะฮะเรื่องนี้ผมว่าทางการทูตและรัฐบาลไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้กฎหมายนักกฎหมายนะของรัฐบาลไทยกฤษฎีกานะครับอัยการก็ถือว่าเป็นทนายแผ่นดินอยู่แล้วต้องศึกษาข้อกฎหมายทุกประเด็นการให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยและประชาชนพลเมืองทั่วโลกก็เป็นหลักมนุษยธรรมอยู่แล้วรัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยและคนสัญชาติอื่นอยู่แล้วในการเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาหาความจริงนะฮะว่าความจริงที่แท้จริงมันเป็นเรื่องอะไรการที่ท่านไพศาลพืชมงคลได้ออกมาพูดออกมาเขียนข้อความนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะเดี๋ยวอ่านอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้5กุมภาพันธ์นายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นกรณีปัญหาการจับกุมตัวนักฟุตบอลลี้ภัยชาวบาเรนตามคำขอของรัฐบาลบาเรนหลังถูกรัฐบาลออสเตรเลียขอตัวกลับเนื่องจากเป็นผู้ลี้ภัยประเทศนั้นนายไพศาลแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวนะครับระบุว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับเห็นแผนร้ายของนักล่าแล้วหรือยังประเด็นคือนักล่าคือใครนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศแฉว่าทางออสเตรเลียประเทศที่ร้องขอกลับไปออสเตรเลียนะครับแอบแจ้งให้จับเห็นไหมครับคนที่แอบแจ้งให้จับก็คือออสเตรเลียนะฮะแต่คนที่ออกหมายจับคือบาเรนมีวัตถุประสงค์อะไรครับเรื่องนี้คนออกหมายจับนะฮะนักเตะคือบาเรนจากนั้นก็มาลุมกดดันประเทศไทยและแทรกแซงศาลไทยให้ส่งตัวไปที่ออสเตรเลียและบาเรนเห็นไหมครับนะมากดดันศาลไทยศาลไทยต้องทำโดยเร็วต้องถ้าหากเป็นนะฮะรัฐบาลประชาธิปไตยจะไม่ช้าอย่างนี้ผมถามว่าจะรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลประชาธิปไตยก็ยึดหลักกฎหมายเช่นเดียวกันนะฮะภายใน60วันต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลแต่ไม่เกิน90วันศาลก็ต้องรับคำร้องคำฟ้องหรือคำร้องมาถ้าไม่รับก็ต้องตีกลับต้องส่งกลับไปตามกระบวนการถ้าหากรับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จถ้าหากอัยการไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ภายใน30วันนั่นก็คือหลักกฎหมายนะฮะวันนี้จะมาแทรกแซงอะไรถามว่าการที่กฎหมายว่าต้องคุมขังคุมขังไว้ไหนล่ะครับไม่ใช่กักขังกักขังก็คือกักขังที่บริเวณเมื่อกฎหมายไทยบอกว่าคุมขังคุมขังก็ต้องคุมขังไปที่เรือนจำก็คุณเป็นนักโทษที่ต้องคำพากษาตามหมายจับของรัฐบาลบาเรนคุณมาอยู่ประเทศไทยก็ในฐานะผู้ต้องหาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนต้องส่งกลับไปยังแดนที่รัฐบาลร้องขอมาตอนนี้มี2รัฐบาลร้องขอมาคือออสเตรเลียกับบาเรนเห็นไหมครับแต่กระทรวงต่างประเทศออกมาบอกว่าคนที่กระซิบให้แจ้งจับนักฟุตบอลคือออสเตรเลียนะฮะรัฐบาลออสเตรเลียนะครับศาลทูตบอกว่าให้กระซิบแจ้งจับจับแล้วมากดดันศาลไทยจะให้ส่งไหนนะครับทั้ง2รัฐบาล2ประเทศก็ร้องขอมาไทยไทยก็ต้องตัดสินนะเรื่องดังกล่าวด้วยไงครับข้อกฎหมายก็ต้องนำข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นสู่ศาลศาลก็เอาหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายสากลและสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องและหลักมนุษยธรรมมาพิจารณานะและก็ชี้ขาดนะแน่นอนครับเรื่องนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลก็หาใช่ว่าต้องทำโดยเร็วคำว่าโดยเร็วมันก็มีหลักกฎหมายของอยู่แล้วไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงไป48ชั่วโมงอย่างนั้นไม่ใช่ศาลก็ไม่มีคดีนี้คดีเดียวนะฮะศาลก็มีอรรถคดีที่ต้องพิจารณาพิพากษาเยอะแยะนะครับผมว่าเรื่องนี้มันมีลิสต์ในพอสมควรนะก็ต้องกลับไปว่าพอดีท่านไพศาลพืชมงคลบอกว่าต้องแชร์ไปให้เยอะข้อความที่ท่านเขียนลงไปนะครับพี่น้องทั้งหลายเห็นแผนร้ายของนักล่าแล้วหรือยังนักล่าคือใครรัฐมนตรีต่างประเทศแชร์ว่าทางออสเตรเลียนะครับแอบแจ้งให้จับแต่คนที่ออกหมายจับคือบาเรนจากนั้นก็มาลุมกดดันประเทศไทยและแทรกแซงศาลไทยให้ส่งตัวไปที่ออสเตรเลียและบาเรนให้พี่น้องสื่อมวลชนในประเทศไทยและต่างประเทศและชาวโซเชียลมีเดียนะฮะทั้งหลายช่วยกันแชร์ความจริงนี้ให้มากที่สุดมันมีลักษณะนะครับวันนี้ผมในฐานะ
ผู้สื่อข่าวผู้ดำเนินการและนักกฎหมายมหาชนนะฮะเห็นข้อความที่ท่านไพศาลพืชมงคลนำมาเสนอต่อสื่อมวลชนให้ผมแชร์ผมก็แชร์ผมเอามาพูดผมก็ไม่รู้หรอกครับว่านักล่านะฮะนักล่าแผนร้ายนักล่านักล่าคนนั้นคือใครคนนั้นแน่นอนครับไม่มีเจตนาดีกับประเทศไทยแน่นอนนะฮะเป็นการดิสเครดิตประเทศไทยแน่นอนรัฐบาลไทยนะฮะไม่อยู่ว่าอยู่หรือมีขึ้นจะมาด้วยการเลือกตั้งหรือมาด้วยรัฐประหารรัฐบาลก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายการดำเนินการในการออกคำสั่งทางปกครองคำสั่งที่จะกระทบต่อประเทศนะหรือองค์กรอื่นหรือรัฐอื่นก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบรัฐบาลก็ต้องเสนอไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะวันนี้ก็ชัดแจ้งชัดเจนนะครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนต้องได้รับทราบรับรู้และเอามาไขข่าวไขปัญหาว่ามันเข้าข่ายความผิดหรือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ผมออกมาตีแผ่นะฮะพระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน2551นะหลักเกณฑ์และวิธีการถ้าหากจะพูดทั้งวันก็คงไม่จบนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระมันเยอะแต่เอาหลักๆนะฮะการพิจารณาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็คือในกรณีมีสนธิสัญญาและในกรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็สามารถร้องขอได้ทั้งนั้นและในกรณีที่มีการร้องขอผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยนะก็มีกฎหมายบัญญัติไว้ถ้าพี่น้องประชาชนอยากรู้โดยละเอียดก็เปิดเข้าไปใน Google เซิร์ชเข้าไปหาคำว่าพระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน2551ก็จะขึ้นมาแล้วก็ศึกษาอ่านดูการตีความบทกฎหมายนะครับมันก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดตามรายลักษณ์อักษรนะครับวันนี้ผมบุญเท้าออกมาพูดเพื่อให้เกิดความเห็นต่างเพื่อให้กระจายข่าวดังที่ท่านไพศาลพืชมงคลอยากให้รู้ไปทั่วโลกนะครับพี่น้องครับคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ